สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาเก็บแกะกลีบดอกอัญชันเอาไปตากแห้งเอาไว้ทำชาชงชาดื่มหรือเก็บไว้เอาไว้ทำแชมพูครีมนวดหรือว่าเอาไว้ต้มบำรุงต้มเป็นน้ำหวานบำรุงสายตาเป็นอันที่บ้านปลูกเองเป็นอัญชันปลอดสารนะคะเอาเกสรดอกออกกลีบซ้อนดอกใหญ่มากเอาเฉพาะกลีบดอกไปตากแล้วเอาขั้วและเกสรแบบนี้ออกนะคะเพราะอะไรเพราะบางคนที่แพ้เกสรดอกไม้จะได้เอาไปชงดื่มเอาไปต้มดื่มได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวจะต้องแพ้เกสรนะคะอันนี้หรือถ้าไปทำแชมพูเพราะว่าเกสรอาจจะทำให้คันหนังศีรษะได้เนาะเราก็เลยต้องเอาออกถ้าเราตากแห้งแล้วเราอยากได้แบบผลิตภัณฑ์แบบเอาไปทำอย่างอื่นก็คือทำเป็นผงทำเป็นผงได้ปั่นเป็นผงนะคะบดเป็นผงแล้วก็เก็บไว้เอาไว้แบบทำเป็นส่วนผสมเหมือนกันเลยจะเอาไปชงก็ได้ชงดื่มหรือว่าจะเอาโรยในกับข้าวใส่ในกับข้าวทำเป็นสีก็คือเป็นสีม่วงสีอัญชันแบบนี้เอาไปใส่มันก็จะสะดวกไม่ต้องเป็นต้มเวลาที่เราต้องการใช้เราก็ทำเป็นผงละลายน้ำร้อนได้เลยเราก็จะได้สีเลยนะคะที่บ้านปลูกเองสดสดเนี่ยถ้าเราสดสดอย่างเงี้ยเราจะแกะง่ายแล้วเราก็เอาไปตากแดดถ้าแดดดีๆวันเดียวก็แห้งหมดแล้วนะคะแล้วเราก็อบฆ่าเชื้อสักนิดนึงเพื่อจะเก็บไว้ได้นานใครสนใจสั่งได้นะคะเมล็ดเรามีขายนะคะเมล็ดเรามีจำหน่าย70เม็ด50บาทอัญชันแห้งเราก็มีจำหน่ายนะคะอัญชันสดเราก็มีใครต้องการสั่งได้นะคะที่บ้านพี่ปลูกเองแบบนี้ค่ะใครต้องการเมล็ดไปปลูกสั่งได้เลยนะคะหรือว่าต้องการเอาแบบเพาะต้นแล้วของเราก็มีนะคะเอาไปได้ไปปลูกก็ขึ้นง่ายแต่ใครที่ต้องการต้นไปปลูกเลยเราก็มีให้มีจำหน่ายค่ะมีเยอะกว่าจะแกะเสร็จก็นั่งแกะคนเดียวนะคะแต่มันก็แกะง่ายอยู่ค่ะมันแข็งแรงไงมันแข็งแล้วมันก็ดึงออกง่ายเลยอันนี้มาเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปแกะต่อ